มาติดตามปัญหาน้ำในแม่น้ำโขงจังหวัดเชียงรายนะคะที่ลดลงอย่างต่อเนื่องแม้ว่าวันนี้ค่ะจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่าเรือบรรทุกสินค้าขนาดเล็กหรือว่าเรือโดยสารแล้วก็เรือท่องเที่ยวนะคะยังคงต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือค่ะนายณรงค์ศักดิ์โอสถนากรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงซึ่งพบว่าล่าสุดเพิ่มสูงขึ้นอยู่ที่2เมตรถึง2เมตร30เซนติเมตรเพิ่มขึ้นจากรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ระดับน้ำในแม่น้ำโขงแห้งลงอย่างมากลงไปต่ำกว่า2เมตรทำให้เรือบรรทุกสินค้าเรือท่องเที่ยวได้รับผลกระทบติดสันดอนทรายต้องขนถ่ายผู้โดยสารจึงได้ประสานไปยังกรมเจ้าท่าฝ่ายความมั่นคงและกระทรวงการต่างประเทศของไทยให้แจ้งไปยังประเทศจีนช่วยปล่อยน้ำจากเขื่อนลงมาซึ่งทางจีนได้ปล่อยน้ำจากเขื่อนลงมาก็ทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกล่าวนะคะว่าหากระดับน้ำยังคงทรงตัวก็จะทำให้เรือทั่วไปสามารถเดินเรือได้ส่วนเรือบรรทุกสินค้าหากลดน้ำหนักบรรทุกลงจากเดิมร้อยละ 25-30 จะแล่นได้ต่อไปเช่นกันหลังจากนี้ค่ะทางจังหวัดก็จะเฝ้าติดตามสถานการณ์ต่อไปหากมีปัญหาก็จะประสานทางการจีนอีกครั้งมีรายงานข่าวแจ้งนะคะว่าประเทศจีนมีเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงหลายแห่งค่ะโดยเขื่อนที่อยู่ใกล้กับประเทศไทยมากที่สุดก็ชื่อว่าเขื่อนจิ้งหงตั้งอยู่ที่เมืองจิ้งหงหรือเชียงรุ้งเขตปกครองตนเอง12ปันนามณฑลยูนนานนะคะห่างจากอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายขึ้นไปทางทิศเหนือค่ะ300ถึง400เมตรใช้เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดถึง 1,500 เมกะวัตต์ตามปกติเขื่อนดังกล่าวก็จะปล่อยน้ำจากเขื่อนในระดับประมาณ 1,000 ถึง 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ว่าบางช่วงก็มีการกักเก็บน้ำในหน้าแล้งจนลดระดับลงเหลือเพียง500ถึง800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะทำให้เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้น